بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับได้กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายกันไป4เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับผมจดไว้วันอาทิตย์ที่12มีนาคม60นะครับเนื่องจากผมไม่สะดวกบ้างหรือบางทีบางจังหวะที่นี่ไม่สะดวกบ้างนะครับก็ทำดีแล้วนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยก็มาเป็นเรื่องที่เรียกว่าก็เหมาะในเรื่องของเวลานะครับก็คือเราจะเรียนในบทที่7ก็คือซอลาตุนไอไดนีนะครับการละหมาดอีดทั้ง2นะครับก็ถือว่ามีความเหมาะสมกับเรื่องของเวลาอยู่เหมือนกันเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเป็นการละหมาดอีดินอัพฮานะครับหรือละหมาดอีดใหญ่มีเรื่องของอีดใหญ่ก็พี่น้องดูในหน้าที่34นะครับวิชาฟิกนะครับบทที่7หน้า34ซอลาตุลอีดัยนีบางคนลืมไปแล้วว่าผมสอนวิชาอะไรนะครับลืมไปแล้วอาจารย์4เดือนนี่มันไปกันหมดแล้ววิชาฟิกนะครับเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย4/401/402เนี่ยนะครับหน้าที่34บทที่7ซอลาตุนไอไดนีการละหมาดอีกทั้ง2นะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้จะให้จบบทนี้เลยนะครับก็คือเรื่องการละหมาดอีกก็จะให้จบเรื่องนี้เลยนะครับไม่ต้องแบ่งเป็น2ครั้งแล้วก็จะพี่น้องก็จะได้ปฏิบัติด้วยนะครับหลังจากที่เราก็ปฏิบัติกันมาหลายครั้งแล้วแหละนะครับปฏิบัติกันมาหลายครั้งแล้วก็เพื่อเป็นการทบทวนกันแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มเติมในเรื่องความรู้กันพร้อมยังครับพร้อมนะอยากให้โฟกัสมาที่ผมเลยนะครับดูจากหนังสือดูผมสลับกันไปนะครับเพื่อนข้างๆเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คุยกับเขาละหมาดอีดทั้ง2นะครับการละหมาดอีดทั้ง2นั้นถูกบัญญัติขึ้นในปีฮิจเราะห์ที่1หรือฮิจเราะห์ศักราชปีที่1หมายความว่าไงครับฮิจเราะห์ก็หมายถึงการอพยพเริ่มนับฮิจเราะห์ก็คือเริ่มนับตั้งแต่ท่านนบีอพยพจากนครมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ระยะทางก็ประมาณสัก400หรือ400กว่ากิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลนบีฮิจเราะห์แน่นอนนะครับก็ไม่ได้มีเครื่องบินนะไม่ได้มีม้าเร็วไม่ได้มีรถสบายสบายแอร์เย็นๆขับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงถึงไม่ใช่ก็เดินก็ขี่อูฐอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เป็นการเดินทางธรรมดาแต่เป็นการฮิจเราะห์ไปอพยพต้องหนีต้องหลบนะครับไม่ใช่เดินทางสบายๆเหมือนเราเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ใช่อันนี้ต้องหลบต้องระวังตัวเพราะพวกกุเรชตามล่าที่จะฆ่าท่านนบีหรือจับตัวท่านนบีนี่ให้เข้าใจว่าการเรื่องการละหมาดนั้นได้ถูกกำหนดในปีฮิจเราะห์ที่1แปลว่านบีอพยพไปแล้วก็เป็นปีแรกของการอพยพนั่นนะครับการละหมาดอีกทั้งสองอีกทั้งสองนี่อะไรนี่เดี๋ยวจะได้อธิบายถือเป็นซุนนะมุอักกะดะห์ซุนนะมุอักกะดะห์แปลว่าเป็นซุนนะที่มันไม่ใช่วาญิบอะละหมาดฟัรดูนี่เป็นซุนนะหรือเป็นวาญิบฟัรดู5เวลาเนี่ยฟัรดู5เวลามันก็บอกอยู่แล้วนะฟัรดูก็คือฟัรดูอะฟัรดูแปลว่าสิ่งจำเป็นเนี่ยต้องปฏิบัติละหมาด5เวลา5วักตูซุบฮ์ซุฮรีอัสรีมักริบอิชาอันนี้เป็นฟัรดูหรือเป็นวาญิบต้องทำส่วนละหมาดอื่นล่ะเช่นก่อนหลังละหมาดฟัรดูละหมาดวิเตละหมาดดูฮาละหมาดซุนนะห์หลังอัลละหมาดเข้ามัสยิดก่อนจะนั่งนบีบอกละหมาด2รอกะห์ละหมาดตะฮัจญุดพวกนี้เป็นละหมาดอะไรครับเป็นซุนนะห์แต่คําว่าซุนนะห์นี่แปลว่าไม่วาญิบอ่ะนะส่งเสริมให้ทําแต่ในตัวของซุนนะห์นี่มีหลายระดับหมายความว่าอะไรครับมีซุนนะห์ทั่วๆไปกับซุนนะห์ที่เน้นให้ปฏิบัติเช่นละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังละหมาดฟัรดูนี่เน้นให้ปฏิบัติเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ในบางทัศนะของอุลามะห์บอกว่าการละหมาดอีดนั้นถือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่ง
แสดงว่าในทัศนะนี้นี่แปลว่าไม่ถึงขั้นวาญิบแต่มีบางทัศนะบอกว่าถือเป็นวาญิบแปลว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะกับผู้ชายที่บรรลุศาสนภาวะบางทัศนะเขาบอกเป็นฟัรดุกิฟายะฟัรดุกิฟายะแปลว่าต้องทำแต่ถ้ามีกลุ่มหนึ่งทำเนี่ยกลุ่มอื่นก็ไม่ผิดยกตัวอย่างเช่นละหมาดญะนาซะห์มีคนตายอ้าวมีกลุ่มหนึ่งสมมติว่ามุกเกนนั้นเนี่ยมี 1,000 คนมาจัดการญะนาซะห์ทั้งอาบน้ำละหมาดกะฟันฝังอะไรเนี่ยนะมาทำกัน100คนอีก900คนไม่ได้มาทำ900คนเนี่ยก็ไม่บาปเพราะ100คนนี่มาจัดการอาบน้ำกะฟันห่อมะยัดนะครับละหมาดฝังเรียบร้อยอออันอื่นเนี่ยไม่บาปเนี่ยเรียกว่าฟัรดูกิฟายะแปลว่าถ้ามีต้องทำแต่ถ้ามีคนทำแล้วอ่ะนะคนอื่นก็ไม่บาปแต่ถ้าบอกเป็นฟัรดูอีนแปลว่าอะไรครับทุกคนต้องทำมี100คนก็จะทํา100คนสมมุติหมายถึงว่าตามเงื่อนไขศาสนาว่ากำหนดว่าใครต้องทำเช่นละหมาดฟัรดู5เวลานี่ใครต้องทำบ้างอย่างนี้เป็นต้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเป็นประจำโดยให้ผู้ชายและผู้หญิงออกไปละหมาดอีดทั้ง2เนี่ยที่ว่าอุลามะห์บอกว่าเป็นฟัรดูนะต้องไปหรือเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เพราะนบีเนี่ยใช้ให้ออกหมดเลยผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นหญิงโสดหญิงไม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กสาวคนชราผู้หญิงมีอายุนะให้ออกหมดเลยเด็กอะไรนี่ให้พาไปแล้วก็ให้ไปละหมาดที่มุศอลลามุศอลลานี่ก็คือไม่ใช่ตัวมัสยิดเป็นลานกว้างๆถ้าออกไปนอกตัวออกไปนอกเมืองหน่อยอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกหน่อยถ้าเป็นอาหรับก็จะเป็นซอฮรอมีทะเลทรายถ้าบ้านเรานี่ก็อาจจะเป็นชานเมืองหน่อยไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับในศาสนาอิสลามมีวันสำคัญ2วัน1อีดินฟิตรี2อีดินอัฎฮาอีดินฟิตรีนี่ก็คือวันที่1เดือนชาวาลเนี่ยตามหนังสือเลยวันที่1ของเดือนชาวาลพอเวลาหมดรอมฎอนปุ๊บรอมฎอนอาจจะมี29หรือ30วันก็แล้วแต่นะถ้าหมดรอมฎอนปุ๊บวันที่1เดือนชาวาลน่ะเขาเรียกว่าวันอีดินฟิตรีหรือบ้านเราเรียกว่าอีดอะไรครับอีดเล็กถ้าอีดินอัฎฮาบ้านเราก็เรียกว่าอีดใหญ่ไม่รู้ว่าเอามายังไงกันนะตั้งกันเองหรือยังไงก็ไม่ทราบผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆถ้าอีดินฟิตรีนะหลังบวชแล้วนะวันอีดเรียกอีดเล็กถ้าอีดินอัฎฮาเนี่ยที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยที่มีการเชิญกุรบานเนี่ยเรียกว่าอีดใหญ่มีอีดเล็กกับอีดใหญ่นี่บ้านเราก็เรียกกันอันนี้อีดินฟิตรีก็คือวันที่1เดือนชาวาลถ้าถามว่าอีดินฟิตรีตรงกับวันที่อะไรเดือนอาหรับก็บอกได้เลยว่าวันที่1เดือนชาวาลไม่ใช่บอกว่าอีดินฟิตรีตรงกับวันที่อะไรอ๋อตรงกับวันที่28เดือนมกราคมสมมุติจะไปตรงไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เราถามเดือนอาหรับเพราะว่าเดือนถ้าเรามาเทียบนะเดือนอาหรับนี่ก็จะร่นมาปีนึงประมาณ10วันลดมา10วันประมาณเนี่ยนะจะลดมาปีละประมาณ10วัน10วันก็แสดงว่าจะไล่มาเรื่อยสมมุติว่าเดือนรอมฎอนปีนี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันวันเสาร์มั้ยเสาร์ที่27พฤษภาคมอะไรประมาณนี้เอ้าอายุก็ง่ายสมมุติว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยวันที่1เดือนพฤษภาคมปีนี้นะสมมุติถ้าปีต่อไปเนี่ยมันร่นประมาณ10วันก็จะประมาณวันที่20เมษายนสมมุติเพราะอะไรครับ1พฤษภาใช่ป่ะอ้าวก็ร่นมา10วันก็มาสัก20เมษายนเพราะเมษาก่อนพฤษภาหรือ20นิดๆ2021อะไรเงี้ยก็จะร่นมามันก็จะขยับมาปี3ปีก็จะประมาณ1เดือนเพราะปีนึงประมาณ10วันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ถ้าอัลเลาะห์ให้เรามีชีวิตอยู่นะมีชีวิตอยู่ถึงนะก็เราก็จะเจอเดือนรอมฎอนช่วงไหนอ่ะช่วงหน้าร้อนอ่ะขยับมาเมษามีนาอย่างเงี้ยผมเคยเจอแต่ตอนเด็กๆแล้วเด็กเลยเคยเจอรอมฎอนช่วงหน้าร้อนอ่ะเมษามีนาเมษาเงี้ยนะเพราะอะไรครับหมายถึงว่าก็ต้องเพราะว่ามันขยับมาปีละ10ก็แสดงว่าต้องย้อนไปปีไปไล่ไปนู่นน่ะนะธันวาแล้วก็มกราคมกุมภาไล่อย่างเงี้ยไล่ไปปีก่อนนู่นน่ะปีละประมาณ10วัน10วัน3ปีนี่ก็ประมาณ1เดือนก็ไล่ได้ไปฉะนั้นอีดินฟิตรีนี่จะตรงกับวันที่1เดือนชาวาลส่วนอีดินอัฎฮาซึ่งจะประมาณนะประมาณวันศุกร์ที่1กันยาสำหรับปีนี้นะประมาณวันที่1
วันศุกร์ที่1กันยาก็มากี่วันล่ะวันนี้วันที่อะไร13สิงหาใช่ป่ะ17นั่นประมาณน่ะ10กว่าวัน17 18วันเนี่ยแหละอันนี้ประมาณนะแต่ว่าถ้าจะชัดเจนก็คือต้องเข้าซุลฮิจญะห์ก่อนพอเราดูเดือนเข้าซุลฮิจญะห์อันนี้ก็จะรู้แล้วพอถ้า1ซุลฮิจญะห์ปุ๊บก็รู้แล้ววันที่9ซุลฮิจญะห์เค้าเรียกว่าวันอารอฟะห์คนที่ไปทําฮัจญ์นี่เค้าจะไปวุกูฟที่อารอฟะห์ส่วนคนที่ไม่ได้ไปทําฮัจญ์เนี่ยซุนนะห์นบีก็ส่งเสริมให้ถือศีลอดคนที่ไม่ได้ไปทําฮัจญ์นะซุนนะห์นบีเนี่ยส่งเสริมให้ถือศีลอดเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ไม่ใช่วาญิบส่วนวันที่10ซุลฮิจญะห์ก็เป็นอีดินอัฎฮานี่ไงวันอีดินอัฎฮาจะตรงกับวันที่10ซุลฮิจญะห์ฉะนั้นต้องจำนิดนึงนะว่าวันอีดินอีดินฟิตรีนี่ตรงวันที่ไรอ๋อตรงกับวันที่1เดือนชาวาลส่วนอีดินอัฎฮาตรงกับวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์ระหว่างอีดเล็กกับอีดใหญ่เนี่ยคำนึงคร่าวๆเลยนะห่างกันประมาณ70วันไม่เกินนะไม่เกินหรอกประมาณ70วัน6และแต่69วัน68เพราะอะไรครับเพราะว่า1ซุลฮิจญะห์ตัวที่1ชาวาลก็รับ1ชาวาลเต็มๆอ่ะนะแล้วก็ซุลกอดะห์ก็คือเรากำลังอยู่ในกอดะห์แล้วก็วันที่10ซุลฮิจญะห์ก็คืออีก10วันของซุลฮิจญะห์นี่เป็นวันอีวันที่10เป็นวันอีดินอัฎฮาก็แสดงว่า2เดือนกับอีก10วันเป็นเท่าไหร่70วันโดยประมาณซึ่งจะไม่เกินแน่นอนเพราะเดือนอาหรับเนี่ยมี29กับ30 29กับ30ถ้าเราตีว่า30 30เต็มหมดเลย2เดือนนั้นก็60สมมุติและอีก10วันก็คือวันที่10ซุลฮิจญะห์นี่เป็นวันอีดินอัฎฮาก็70วันอันนี้ก็ตีง่ายๆว่าระหว่างอีดเล็กกับอีดใหญ่เนี่ยห่างกันประมาณ70วันต่อมาครับสิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติในวันอีดทั้ง2เนี่ยเดี๋ยวเราใกล้วันอีดกันแล้วจะพยายามเรียนให้จบแล้วก็สรุปให้ในวันอีดทั้ง2เนี่ยก็ชำระร่างกายอาบน้ำให้ดีให้สะอาดนะบางคนเนี่ยอะไรนะตัวเหม็นๆแล้วออกไปละหมาดมันดีไหมล่ะวันอีดนี่วันรื่นเริงไปละหมาดข้างไอ้แม่นี่อัลลอฮ์กินหึงเลยนะหัวไม่ได้สระมา3วันแล้วบางทีฮิญาบมันร้อนไงเหงื่อมันก็อยู่บนหัวทำงานบ้านมันก็เหนื่อยที่คนมาจะทำงานบ้านก็ต้องคุมฮิญาบต้องปิดไงไม่ใช่มาหรอมกันอย่างเงี้ยนะขอดปลาขอดเกตอยู่บนหัวบางทีไปละหมาดอีดเกตปลาอยู่บนหัวอยู่เลยมันได้สระผมเหม็นนะเข้าใจว่าแม่บ้านเนี่ยเหนื่อยแต่ก็พอเราไปเจอผู้คนเจออะไรเนี่ยอยู่กับสามีเนี่ยให้เรียบร้อยให้สะอาดให้หอมนะอยู่กับสามีเนี่ยให้หอมบางทีเราแปลกนะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ใช่สามีอยู่กับใครก็ไม่รู้ผู้ชายคนอื่นเนาะแต่งตัวดีหอมอยู่กับสามีเหม็นสามีจะอ้วกนะอยู่กับสามีเนี่ยแต่งให้หอมให้ดีให้สวยใส่น้ำหอมให้เต็มที่จะใส่ชุดอะไรสวยนี่กับสามีนี่เอาเลยนะแต่กับคนอื่นนี่อย่าไปใส่น้ำหอมได้ไงไม่ใช่มารอมกันน่ะฮะไม่ใช่สามีเราแล้วก่อนนะสามีนี่ไม่ใช่มารอมนะเดี๋ยวจะพูดผิดสามีนี่ไม่ใช่มารอมมารอมนี่คือคนที่ห้ามแต่งงานกับเราเช่นพ่อเราใครล่ะพี่ชายเราน้องชายเราลูกของเรานะครับหลานเราก็คือลูกพี่ชายน้องชายลูกพี่สาวน้องสาวนี่คือหลานเราหลานอย่างนี้นะอย่างเงี้ยห้ามแต่งเรียกเป็นมารอมกันปู่เราตาเราพ่อของพ่อพ่อของแม่นะครับพี่ชายน้องชายของพ่อน้องชายของพี่ชายน้องชายของแม่ของพ่อของแม่เนี่ยเป็นลุงเป็นอาเราอย่างเงี้ยเป็นน้าเราอย่างเงี้ยนี่เป็นมารอมนั้นเราต้องทำไม่ถูกต้องตามหลักการนั้นวันอีดอาบน้ำใส่น้ำหอมใส่น้ำหอมนี่ให้ผู้ชายถ้าผู้หญิงเนี่ยก็ทาอะไรที่มันระงับกลิ่นกายก็พอแล้วอย่าให้กลิ่นมันออกมาบางคนบอกอาจารย์จะใช้ลูกกิ้งอ่ะได้ไหมลูกกิ้งไม่ใช่ลูกกิ้งทาสีนะเปิดลูกกิ้งก็เราเรียกกันลูกกิ้งนะผมก็เรียกลูกกิ้งนะไอที่เป็นนั่นนะโรองโรออนอะไรเขาอะนะถ้าจะใช้ดับกลิ่นแต่ยังให้กลิ่นมันออกมาเนี่ยได้แต่ที่ใช้ฉีดแล้วฟุ้งเนี่ยไม่ได้แต่ใช้แล้วกลิ่นมันเนี่ยมันระงับกลิ่นเหงื่อกลิ่นกายกลิ่นเตาเราเนี่ยโอเคแล้วให้มันให้กลิ่นออกนอกเนี่ยได้นะครับหรือใครจะย้อนยุคนิดนึงอาจจะใช้สันส้มก็ได้นะครับบางทีผมก็เคยใช้แต่ว่าเดี๋ยวรุ่นใหม่นี่เขาจะเป็นสเปรย์ละไม่ใช่เป็นสันส้มแบบมาบดมาอะไรมาทาอะไรงั้นนะไม่ใช่นะเป็นสเปรย์เป็นน้ำแล้วฉีดนะแต่บางทีสันส้มมันก็ดีนะแต่บางทีคนแรงๆนี่ก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะสันส้มนี่มันจะไม่มีกลิ่นใช่ไหมมันแค่ระงับแต่ถ้าทั่วไปลูกก็ลูกกิ้งนี่มันจะมีกลิ่นหอมมันช่วยระงับได้นั้นเราก็ทาน้ำหอมนี่กับผู้ชายสวมเสื้อผ้าที่ดีที่ดีก็ที่เรามีอยู่
ไม่จะเป็นว่าทีดีอีดเล็กอีดใหญ่ทุกอีดแล้วก็ซื้อโอ้ชุดละ 1,500 2,000 โอ้แต่งหน้าดูไม่ใช่คือเราก็ดูด้วยไม่ใช่ต้องเป็นนี่เป็นสินเข้ามาแล้วเราก็อะไรครับหลอมนะต้องมานั่งจะสวยวันอีดนะแต่ว่าต้องยืมตังค์เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ดูมันอาจจะใส่ซ้ำไม่เป็นได้แต่ให้มันสะอาดให้มันดูดีที่สุดอ่ะที่เปิดตู้มาเนี่ยมันมีชุดที่ดีอันนี้แน่นอนผู้หญิงก็ต้องเรียบร้อยไม่ฉูดฉาดนะครับใส่ให้มันเรียบร้อยคำว่าดีนี่ก็คือตามหลักการศาสนานะชุดที่ตามหลักการศาสนาบางคนก็เสื้อผ้าเยอะเปิดตู้เสื้อผ้ามานี่ชุดนี่ยงฮิยาบทั้งชุดอะไรนี่บางทีนี่จะเอาชุดตัวนึงต้องแหวกความแน่นมันไม่ใช่เรื่องมันแหวกเพราะว่ามันแน่นมากอะนะชุดมากับยัดพอเราจะเอาไม้ไขว้เสื้อใส่ก็ต้องยัดแหวกนี้แล้วก็ยัดพอเราจะเอาเสื้อผ้าทีนึงก็ต้องแหวกดูว่าจะเอาตัวไหนเพราะมันแน่นมากอ้าวระบายหน่อยระบายหน่อยคนยากคนจนแม่ไม้อะไรที่เขานะคนไม่ค่อยมีเนี่ยนะฟุกอรอมาซากินี่จ่ายให้เขาเอาออกไปบ้างมันแน่นแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่หรอกนะแต่พอเรามันก็หวงเหมือนกันนะหวงเหมือนกันจริงๆอ่ะ50ชุดนะแต่จริงๆใส่20ชุดก็เยอะแล้วแต่ก็หวงไม่ออกอีกนั้นระบายนะหมายถึงว่าซอดาก็ให้คนอื่นด้วย2ก่อนไปละหมาดอีดิลฟิตรีเนี่ยควรรับประทานอาหารโดยเฉพาะเป็นอินทผาลัมที่เป็นจำนวนขี้อินทผาลัมแห้งอันนะตามารนะตามารอดนี่อินทผาลัมแห้งเนี่ย3 5 7 9เป็นจำนวนขี้อันนี้ก่อนไปละหมาดอีดเล็กอ่ะนะเนี่ยที่เราผ่านมาแล้วอ่ะส่วนอีดิลฟิตรีนี่ก็ยังไม่น่าจะทานอะไรเพื่อที่จะได้ไปรับประทานเนื้อกุรบานอีเล็กนี่ให้เป็นไงครับรับประทานตามารอดอินทผาลัมที่เป็นจำนวนขี้ส่วนอีดินอัฐานี่ไม่ยังไม่ควรทานอะไรแต่ก็ไม่ได้ถึงกับห้ามนะเพราะบางคนนี่ฝืนเนี่ยโอ้ยฉันเนี่ยมือแรกต้องอะไรครับต้องเนื้อกุรบานอยากจะได้มือแรกจะได้เป็นกุรบานก่อนเลยพี่น้องครับคนผู้หลักผู้ใหญ่นี่รู้เลยบางทีฝืนนี่เป็นลมเลยนะครับจะไปกินเนื้อกุรบานบางที3 4โมงเช้ากว่าจะได้ทำอ่ะกว่าจะได้เสร็จอ่ะเป็นลมบางคนบอกกูไม่รอแล้วโต๊ะบางคนนะอันนี้เข้าใจเลยมันรอไม่ไหวมันจะเป็นลมไงเอาไม่เป็นไรครับกินอะไรกินยาเอากินไปก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่จะทนได้หน่อยแข็งแรงหน่อยสาวหรือหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เป็นโรคประจำตัวไม่ต้องกินยารอ3 9โมง10โมงเช้าอย่างเงี้ยเอารอเพื่อที่จะได้กินเนื้อกุรบานหรือเริ่มด้วยกับเนื้อกุรบาน3ให้ออกไปยังสถานที่ละหมาดได้ว่ามุศอลลาอันนี้ดีที่สุดเพราะนบีเนี่ยพอละหมาดอีดเนี่ยไปมุศอลลาคือท่านนบีเนี่ยพอละหมาดอีดเนี่ยไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดทั้งที่มัสยิดของท่านเนี่ยมีความประเสริฐนะละหมาดที่มัสยิดนบีเนี่ยได้ 1,000 เท่าแต่ทำไมนบีเนี่ยไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดแต่ออกไปทั้งที่มีความประเสริฐแล้วก็ใกล้ด้วยแต่นบีเนี่ยออกไปไกลนะครับแสดงว่านี่คือซุนนะห์ของนบีที่ให้เราปฏิบัติเพราะใกล้กับไกลเนี่ยถามว่าด้วยหลักการศาสนาเนี่ยศาสนาจะให้เราทำสิ่งที่ง่ายทำไมต้องออกไปไกลอ่ะอ๋อแสดงว่าซุนนะห์นบีเนี่ยให้เราไปตรงนั้นนะครับทั้งที่มัสยิดนบีมีความประเสริฐแต่ทำไมนบีไปมุศอลลาที่จัดละหมาดเป็นอาจจะเป็นซอฮรอเป็นทะเลทรายหรือว่าออกไปข้างนอกหน่อยให้เป็นลานนะครับสมมติว่าไม่มีเราก็ไม่รู้จะหาที่ไหนถ้ามีก็ไกลมากไปไม่สะดวกอาจจะเป็นลานมัสยิดอย่างเงี้ยก็พอได้นะครับเป็นลานเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างมัสยิดชาวีมาเรียมนี่ก็มีขยับขยายมีเทปูนดีแล้วนี่ก็กว้างงาน 20,000 คนก็น่าจะจุอยู่นะ20,000 นี่หมายถึงต้องละหมาดที่ถนนออกไปปากซอยนะพื้นที่นี่ก็สบายๆรองรับนี่นะ500คน700คนสบายๆ5ถึง700นี่สบายๆอย่างเงี้ยหรือมากกว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าถ้าไปมูซอลลาออกไปได้อ่ะไปแต่สมมุติว่ามันไม่มีสถานที่พอมีลานอ่ะก็ละหมาดที่ลานอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นส่งเสริมนะให้เราไปมูซอลลาหรือละหมาดที่โล่งคนบอกว่าหลวงสร้างมัสยิดมาสร้างมาตั้ง20 30ล้านไปละหมาดข้างนอกทำไมละหมาดในสุราดิบางทีมีแอร์ด้วยบางทีสบายนั่งพรมพี่น้องเรานี่อย่าเอาความคิดของเราดิเอาว่าซุนนะห์นบีเนี่ยทำยังไงและแน่นอนนะครับเราไม่ได้ละหมาดกันทั้งปีนะละหมาดนอกสุเราะห์ก็ละหมาดอีด2อีด
ละหมาดจุมอะห์ละหมาดญะมาอะห์เนี่ยนะฮะวักตัวนะก็ละหมาดที่ซูเราะห์ก็ละหมาดไปสินบีก็ละหมาดฟัรดูก็ละหมาดที่ซูเราะห์ละหมาดจุมอะห์ก็ละหมาดที่ซูเราะห์ในมัสยิดนั่นแหละแต่นี่นบีทำเนี่ยเราปฏิบัติตามสุนนะห์ของนบีต่อไปครับข้อ4ให้พาหรือนำสตรีและเด็กๆออกไปยังมุศอลลาไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวหญิงชราหญิงที่มีรอบเดือนไปหมดเลยไปหมดเลยฉะนั้นนี่ไปบางทีมะเราอ่ะไปเอามะพามะไปมิฉันมีประจำเดือนอ่ะไปนบีบอกให้อ่ะไปด้วยนะครับผู้หญิงที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนผู้หญิงที่ไม่ค่อยไปไหนอยู่หลังม่านหลบส่วนผู้หญิงเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยดีนะนอกจากมีความจำเป็นจะมาซื้ออะไรหรือต้องทำธุระอนุวาไปผู้หญิงเนี่ยคนอยู่ในบ้านเนี่ยดีที่สุดอยู่แล้วผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ออกไปไหนจะอยู่แต่บ้านอายอยู่หลังม่านอยู่อะไรเงี้ยคนมาก็จะหลบซึ่งอันนั้นเนี่ยดีอยู่แล้วแหละแล้วเมื่อผู้หญิงพวกนี้เนี่ยก็ให้อะไรครับออกไปด้วยไม่ดีสิมันเป็นครั้งที่จะรวมบรรดามุสลิมมีการวิงวอนมีการขอมีดุอาเนี่ยว่าดะวะตันมุสลิมีนยะชฮัดนัลค่อยเราว่าดะวะตันมุสลิมีนนบีว่ามาเพื่อร่วมกันในความดีแล้วก็การดะวะตันมุสลิมีนการดุอาการวิงวอนนี่จะได้ไปอยู่ในกลุ่มของเขาด้วยใช่ไหมส่วนคนที่มีประจำเดือนล่ะประจำเดือนนบีว่าให้ออกห่างมุศอลลาเช่นเขาทำมุศอลลาที่ละหมาดแค่นี้อาก็ให้อยู่นอกเขตนะครับคนที่มีประจำเดือนมีรอบเดือนนี่ก็ห้ามพำนักในมัสยิดถูกป่ะมุศอลลาก็เหมือนกันเขาได้ฮุกมเขาบอกมุศอลลานี่ก็เหมือนกับฮุกมของมัสยิดก็คือเพราะนบีบอกว่าไม่ให้ผู้หญิงมีประจำเดือนนี่นบีบอกว่าผู้หญิงมีประจำเดือนนี่ให้ออกห่างก็แสดงว่าให้มันมีขอบเขตเหมือนกันมัสยิดเนี่ยผู้หญิงประจำเดือนจะไปนั่งแช่เนี่ยไม่ได้นะครับเอาผ่านได้ไปเอาของไปเอาผ้าปูละหมาดไปเอาหนังสือไปอะไรเนี่ยได้ผ่านได้ไปเอาได้แต่มานั่งพำนักหรือนั่งเรียนกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยในมัสยิดเนี่ยมันไม่ได้อย่างงี้ก็เลยสะดวกเลยนะเรามาจัดบรรยายข้างนอกนี่ตรงนี้ไม่ใช่มัสยิดใช่ป่ะคนมีประจำเดือนไม่มีประจำเดือนเนี่ยก็มารวมกันได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวมัสยิดเนี่ยก็ต้องแยกคนที่มีประจำเดือนนะครับอยู่นอกโซนของมัสยิดนะครับฉะนั้นมาให้หมดเลยจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงคนชราเด็กผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงสาวมีประจำเดือนให้มานะครับต่อไปหน้า35ข้อ5ครับในวันอีดเนี่ยให้มีการสลับหนทางก็คือไปทางหนึ่งกลับอีกทางหนึ่งถ้าเป็นไปได้ยังไงอะครับเช่นถ้าเรามาละหมาดอีดสมมติมาที่นี่ก็เข้ามาทางนี้อาบกลับนี่ก็อาบไปทางนู้นนะครับโดยเฉพาะการเดินโดยเฉพาะการเดินมันก็จะเจอกับผู้คนและเฉพาะโดยเฉพาะที่มูเก็บนั้นเป็นมูเก็บมุสลิมก็มาทางหนึ่งก็จะเจออ่ะก็จะเจอทักทายก่อนละกลับในกลับอีกทางหนึ่งก็จะได้เจออีกกลุ่มหนึ่งจะได้ให้สลามจะได้ทักทายเพราะต่อไปทางเดิมกลับทางเดิมก็ไม่เจอคนอีกอะไรครับอีกทางหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งใช่ป่ะนี่ซุนนะห์นบีหลังจากละหมาดอีดแล้วมาละหมาดอีดทางหนึ่งกลับอีกทางหนึ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าเดินนี่ก็จะเจอแต่บางทีพวกเราเนี่ยมาทางนึงกลับอีกทางนึงแต่ก็แทบจะไม่ได้ทักใครเลยเหมือนกันนะขับรถบางทีขับรถนี่ไม่ได้ทักใครเลยไม่ได้เจอถ้าไม่ไกลมากเดินมาเนี่ยแล้วกลับอีกทางนึงได้เจอ3 4บ้าน4 5บ้านเนี่ยก็ได้ทักทายได้ในซุนนะห์นบีนะครับต่อไปข้อ6มีการเยี่ยมเยียมแล้วก็อวยพรกันสำนวนนี้ได้ไหมเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยข้อ6เนี่ยตะกอบบาลัลลอฮุมินนะวะมินกุมพอได้นะตะกอบบาลัลลอฮุมินนะวะมินกุมก็มีการเยี่ยมเยียนมีการอวยพรกันก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับขออัลเลาะห์ทรงตอบรับตอบรับอะไรครับการงานที่ดีจากเราและก็ท่านจริงตามศัพท์เนี่ยขออัลเลาะห์ตอบรับมินนาจากพวกเราแล้วก็วะมินกาและจากท่านก็คือจะตอบรับการงานอามันที่ดีๆแหละถ้าเป็นอีดินฟิตรีที่ผ่านมาวันอีดเราอวยพรกันขอเราตอบรับการงานที่ดีก็คือโดยเฉพาะเรื่องการถือศีลอดละหมาดในยามค่ำคืนการจ่ายซะกาตในเดือนรอมฎอนการซอดาเกาะเนี่ยที่เราทำเนี่ยขอเราตอบรับถ้าเป็นอีดใหญ่อ่ะจริงๆมันก็อะไรครับก็คือการงานอามันทั่วๆไปแหละก็ขอให้เรารับแต่ถ้าเรามองว่าโฟกัสมาหรือเน้นมาถ้าเป็นอีดินฟิตรีอ๋อเราถือศีลอดเพิ่งจบการถือศีลอดมาละหมาดตะรอเวีย
ละหมาดกิยามุลเลนเราทำซอดาเกาะห์ขออัลเลาะห์รับถ้าอีดินอัดฮาล่ะอีดินอัดฮานี่ก็จะมีอะไรครับเรื่องของอามันติซอละ10วันแรกของดุลฮิจญะห์ฉะนั้นเข้าวันที่1ของดุลฮิจญะห์นี่ส่งเสริมให้เราทำความดีให้เยอะเลยจะซอดาเกาะห์จะละหมาดซุนนะห์จะตื่นซินอดทำความดีโดยเฉพาะวันที่9เราไม่ได้ไปทำฮัจญ์ใช่ป่ะมีใครไปทำฮัจญ์ป่ะที่นี่ไม่ได้มีใช่ไหมไม่มีก็ถือสินอดไหวนี่ก็ถือสินอดเลยวันที่9ดุลฮิจญะห์วันอารอฟะห์นะครับฉะนั้นก็มีการขอดุอาขออัลลอฮ์ตอบรับการงานที่เราได้ทำต่อมาครับมาดูหัวข้อหน้า35หัวข้อล่างเวลาของการละหมาดอีดทั้ง2ละหมาดอีดเขาละหมาดกันตอนไหนครับพี่น้องเริ่มตอนไหนหมดตอนไหนละหมาดอีดละหมาดตอนไหนตอนหลังเที่ยงคืนไปแล้วไหมหลังเที่ยงคืนแล้วเราก็มารวมกันละหมาดตอนเช้าเช้าละหมาดอีดนี่ละหมาดเช้าไหนอ่ะเช้าตู่เช้าไม่ตู่เช้าสายละหมาดอีดินฟิตรีหรืออีดินอัฎฮาเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณสัก15นาทีที่เราเรียกว่าประมาณ1ด้ามหอกนะ1ด้ามหอกวัดนะประมาณ15นาทีก็คือได้เวลาละหมาดดูฮาแล้วอะละหมาดดูฮาได้ก็คือขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยไม่ให้เราละหมาดถูกป่ะขณะดวงอาทิตย์ขึ้นนะไม่ให้เราละหมาดฉะนั้นให้ดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นไปสักประมาณ15นาทีภาษาเราเรียกว่ารูปบอดซา1ส่วน4ของ1ชั่วโมงอะคือเท่าไหร่15นาทีเพราะว่า1ชั่วโมงเนี่ยมัน60นาทีถ้าครึ่งชั่วโมงคือ30นาทีอันนี้คือครึ่งชั่วโมง30นาทีแล้วก็ถ้าครึ่งชั่วโมงแบ่งออกเป็นอีก2ส่วนล่ะก็คือ15นาที15 15 15 15ถ้าบอกว่า15คูณ4ก็ได้60นาที1ส่วน4ก็คือประมาณ15นาทีนั่นเพราะว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วหลังจาก15นาทีนะก็สามารถละหมาดได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ6โมงเช้าสมมุติ6โมง15นี่ก็ละหมาดอีดินอัฎฮาอีดินฟิตรีได้แต่อีดินฟิตรีเนี่ยเราจะล่าไปนิดนึงเนื่องจากอะไรครับช่วงเช้านี่เราจะมีการจ่ายซะกาตุลฟิตรใช่ป่ะซะกาตเนี่ยข้าวสารฟิตรอที่เราพูดกันเนี่ยซะกาตฟิตรอเนี่ยบางทีมันก็ต้องจ่ายมันจ่ายช่วงเช้ามันอาจจะเวลามันก็บางคนก็เลยเลทหน่อยละหมาดไป 7:30 8:00 สมมุติอิดินอัฎฮานี่รีบละหมาดเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบเชือดบางทีเขาละหมาดเร็วครับ 6:00 ที่เคยได้ยินนะ 6:00 สมมุติว่าช่วงเวลานี่ 6:45 นี่เร็วหมายถึงว่าบ้านเราอ่ะนะหมายถึงว่ามีบางที่นี่ 7:00 7:30 อยู่กันประมาณนี้ 7:00 7:30 7:30 นี่ก็จะช้าแล้วใช่ป่ะบางที่เนี่ยเขาจะ 7:00 บางที่เนี่ย 7:45 นะครับอย่างเช่นดวงอาทิตย์ขึ้น 6:30 6:00 กว่านี่คือละบางที่เนี่ยเขาตั้ง 6:30 แต่ 6:30 นี่บางที่มากันไม่ทันก็เลยเป็น 6:45 ละหมาดบางที่นี่ละหมาดสมมุติว่า 6:45 7:00 ก็เสร็จละหมาดเสร็จใช่ป่ะสมมุติว่า 7:00 ละหมาดเสร็จเขาก็มีคุตบะห์บางที่ละหมาดเสร็จนี่เขาก็ไปเชือดเลยไปเชื่อเลยนี่ก็อะไรครับโอ้บางทีนี่8:30บางที่นี่ได้แล้วไม่เกิน9:00นี่ได้กินแล้วเพราะอะไรครับเขาทำเร็วเขาก็ตัดเขาก็เชื่อตัดตรงตัดเนื้อส่วนหนึ่งมานี่แล้วก็มาแกงมาทอดมาอะไรก็ได้กินเร็วบางที่ไปละหมาด9:00 10:00กว่าจะกินโอ้ย11:00เนี่ยไม่รอแล้วบางคนนี่ละหมาดใส่กระป๋ายแล้วเพราะว่ารออีก2:00เนี่ยละหมาด9:00 8:30 9:00อันนี้ที่นบีนี่ละหมาดให้เร็วจะได้ละหมาดเสร็จก็จะได้เชือดกุรบานเพราะกุรบานนี่ให้เชือดหลังละหมาดเชือดก่อนละหมาดไม่ได้เพราะถ้าเชือดก่อนละหมาดนี่ก็ไม่ได้ไงถือว่าไม่ได้เป็นอุฎฮิยะห์ไม่ใช่กุรบานแล้วก็เป็นการเชือดทั่วๆไปนั้นเชือดกุรบานนี่ตามนะครับให้เชือดหลังจากละหมาดแล้วไม่ต้องรอคุตบะห์ก็ได้ละหมาดเสร็จปุ๊บก็ไปเชือดได้เลยไม่ต้องรอคุตบะห์20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วค่อยเชือดใหม่ละหมาดเสร็จนี่ไปเชือดได้เลยในเวลาการละหมาดอีกทั้งสองนี่ก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ1ด้ามหอกก็คือประมาณ15นาทีนี่ก็สามารถละหมาดได้เลยนะครับ
หมดเวลาละหมาดอีดล่ะก็คือก่อนที่จะเข้าเวลาซูรีนั่นแหละได้ยาวไปเลยก็เป็นช่วงเวลาของการละหมาดดูฮาประมาณนั้นน่ะช่วงการละหมาดอีดเนี่ยก็คือช่วงของเวลาละหมาดดูฮาเพราะเราเคยบอกไปแล้วว่าละหมาดดูฮาเนี่ยหมดเวลาก็คือก่อนที่จะได้เวลาซูรีมาสัก10นาทีฉะนั้นนี่คืออะไรครับเวลาของละหมาดละหมาดอีดินฟิตละหมาดอีดทั้ง2อ่ะนะก็คือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ15นาทีแล้วก็ไปหมดก่อนที่จะได้เวลาซูรีอย่างนี้เป็นต้นหน้า36ครับหน้า36หน้า36การละหมาดอีดทั้ง2มีอาซานมีอิกอมาหรือไม่เคยได้ยินไหมอีดินฟิตรีหรืออีดอัฎฮามีคนอาซานเลยเคยได้ยินไหมครับไม่เคยฉะนั้นละหมาดอีดทั้ง2ไม่มีอาซานไม่มีอิกอมาอาซานอิกอมานี่มีละหมาดสำหรับละหมาดอะไรครับละหมาดฟัรดูใช่ป่ะ5เวลาหรือละหมาดวันศุกร์มีอาซานมีอิกอมาส่วนละหมาดอีดเนี่ยไม่มีอาซานไม่มีอิกอมาแต่เราเคยได้ยินไหมบางมัสยิดเนี่ยมีบอกอัสศอลาตุญามีอะเคยได้ยินไหมทำไมไม่เคยอ่ะ เห็นพี่น้องคนหนึ่งใส่หัวเขาอาจจะไม่เคยได้ยินจริงๆก็ได้มีบางมัสยิดนี่ก็อัสศอลาตุญามีอะมีทัศนะอุลามะบางท่านบอกให้พูดคำนี้แต่อุลามะบางท่านบอกว่าก็ไม่ได้มีจากท่านนบีบอกว่าให้ประกาศหรือว่ามีการประกาศอย่างนี้เขาก็บอกว่าอักนั้นก็ละหมาดเลยนะครับให้ละหมาดเลยโดยไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องอาซานไม่ต้องอิกอมะไม่ต้องบอกว่าอัสศอลาตุญามีอะอัสศอลาตุญามีอะแปลว่าอะไรให้มาละหมาดรวมกันอัสศอลาตุละหมาดญามีอะแปลว่ารวมอุลามะบางท่านนี่ก็บอกว่ามีอย่างบ้านเรานี่ก็จะมีหลายๆซูเราะห์อ่ะแหละก็จะบอกว่าจะเริ่มละหมาดอีดนี่ก็จะบอกอัสศอลาตุญามีอะห์นะครับเพราะเขามองว่ามันเป็นการรวมอ่ะรวมใหญ่มันก็เหมือนเป็นการเตือนเหมือนเป็นการเรียกนะครับอ่ะถ้าใครทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ถึงกับรุนแรงอะไรกับเขาอ่ะนะหรือกล่าวหาหรือตำหนิอย่างรุนแรงไม่แต่เราเนี่ยก็ต้องกลับไปดูซุนนะห์นบีอ่ะเราบอกอ่ะไม่มีเราก็ละหมาดเลยหรือว่าบอกพี่น้องครับเชิญลุกละหมาดครับก็เพื่อให้คนนั้นรู้แต่บางคนก็บอกประกาศเป็นภาษาอาหรับอ่ะอัสลาตุญามีอะห์เนี่ยนั่นก็คือละหมาดส่วนของเรานี่ก็ใช้บอกเอ้าลุกได้เวลาละหมาดแล้วครับหรือลุกขึ้นละหมาดครับก็เป็นการเตือนเป็นการบอกว่าอ้าวจะละหมาดกันแล้วนะครับต่อมาครับวิธีการละหมาดอีกทั้ง2อันนี้เนี่ยต้องเรียนรู้จะได้ละหมาดเป็นเพราะว่าละหมาดอีกทั้ง2เนี่ยละหมาดอีดทั้งสองนะอีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮานี่ละหมาดเหมือนกันละหมาดเหมือนกันอีดทั้งสองนี่ละหมาดเหมือนกันแต่ละหมาดอีดทั้งสองเนี่ยจะไม่เหมือนกันละหมาดทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องของการตักบีรที่มันเพิ่มขึ้นมาส่วนตรงอื่นเนี่ยเหมือนเรื่องอ่านฟาติฮะก็จะมีซูเราะห์มีเรื่องท่าทางทั่วไปเนี่ยจะเหมือนแต่ที่มันจะเหมือนคือการตักบีรหรือตักบีรอดก็คือการตักบีรที่มันเพิ่มจากปกติดูวิธีการละหมาดการละหมาดอีกทั้งสองมีสองรอกะอ่ะเป็นการละหมาดสองรอกะรอกะอันแรกให้กล่าวตักบีร7ครั้งไม่รวมตักบีรตุนอิห์รอมและรอกะอันที่สองให้กล่าวตักบีร5ครั้งไม่รวมตักบีรตุนกิยามทำความเข้าใจก่อนพอเราเข้าละหมาดเขาเรียกว่าตักบีรตุนอะไรอิห์รอมเข้าละหมาดนะอัลลอฮุอักบาร์นี่เขาเรียกว่านี่เข้าละหมาดนั่นเนียดเข้าละหมาดแน่นอนเราก็ต้องมีเจตนาว่าเราละหมาดอีดินฟิตรีหรืออีดินอัฎฮาอัลลอฮฺอักบัรนี่ก็ยกมือแล้วก็กล่าวว่าเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรอันนี้เรียกว่าตักบีรุตุลอิห์รอมเขาบอกว่าการละหมาดอีดทั้งสองมีสองรอกะห์รอกะห์แรกให้กล่าว7ครั้งไม่รวมตักบีรุตุลอิห์รอมแปลว่าหลังจากตักบีรุตุลอิห์รอมแล้วเนี่ยให้ตักบีรอีก7ครั้งเช่นข้าละหมาดนั้นอัลลอฮฺอักบัรนี่ตักบีรุตุลอิห์รอมใช่ปะไม่นับอันนี้ใช่ป่ะก็อีก7ครั้งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนับไปให้ครบ7บางคนนี่มันพอมันเยอะแล้วมันนานๆละหมาดทีมันก็สับสนไปอิหม่ามมั่ง6มั่ง8มั่งอะไรเนี่ยไม่มีปัญหามันจะขาดมันจะเกินน่ะนะไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ใช่มันตักบีรที่เพิ่มมาเนี่ยไม่ใช่หลักสำคัญของละหมาดแปลว่าถ้าไม่ได้ตักบีรเลยละหมาดก็ซอใช้ได้หมายถึงว่าตักบีรุตุลอิห์รอมแล้วนะไม่มีเจตตักบีรนี่เลยนะแล้วก็อ่านฟาติฮะห์เลยก็ซอกับแต่ก็คือพลาดซุนนะห์นบี
ฉะนั้นอัลลอฮุอักบัรตักบีรตุลอิห์รอมเข้าละหมาดแล้วก็ตักบีรอีก7ครั้งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแต่ละครั้งเนี่ยให้เว้นช่วงนิดนึงพออิหม่ามบางคนนี่ก็ซุปเปอร์สปีดเลยสปีดเร็วไม่ได้อ่านบางทีเราไม่อ่านอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรบางทีมะมูมก็ไม่ทันเร็วและโดยเฉพาะมะมูมบางคนเขาไม่อ่านด้วยไงระหว่างนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยอิหม่ามเนี่ยไม่อ่านทัศนะว่าไม่มีอ่านอะไรแปลว่าหลังจากช่วงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนี่เขาไม่อ่านอะไรถ้าเอาทัศนะนั้นแล้วมะมูมมีทัศนะว่ามีอ่านเช่นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสมุตมีอะไรซิกเกตมีอะไรเข้ามานะแน่นอนไม่ทันอิหม่ามไป5แล้วอันนี้ได้1ได้1อ่านอยู่ครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรแต่อิหม่ามไม่อ่านทัศนะว่าไม่อ่านอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรไอ้นี่บอกอิหม่ามจะไปไหนฉันยังอ่านไม่เสร็จเลยอิหม่ามนะอ่ะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจกันอ้าวถ้าอิหม่ามคือถามว่าจากนบีนี่มีรายงานอะไรมามั้ยว่าระหว่างตักบีรเนี่ยไม่มีรายงานแต่มีทัศนะซอฮาบะห์บางท่านเขาก็บอกว่ามีอ่านนู่นมีอ่านนี่ฉะนั้นเอาละเราก็ดูถ้าอิหม่ามนี่เขาก็ไม่อ่านเนี่ยเราก็ทำไมต้องอ่านจะได้ทันเขาใช่ป่ะจะได้ทันอิหม่ามเพราะถ้าไม่ทันอิหม่ามก็เละเหมือนกันน่ะไอ้เราก็งงเราอ่านอยู่อิหม่ามเขาพอเราเขาครบ7เขาก็จะเริ่มอ่านฟาติฮะห์แล้วถูกป่ะไอ้เรายังได้3ได้4แล้วก็ไอ้เรานี่ไปเท่าไหร่ก็จะมาพะวงอยู่กันนี่ฉะนั้นอันนี้เราพูดถึงว่าจำนวนนะตักบีรอิห์รอมอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ตักบีรอีก7ครั้งแล้วก็ทั่วไปก็จะอ่านฟาติฮะห์ดูอัสติฟตาก็อ่านนะอ่านดูอัสติฟตาอ่านฟาติฮะห์และซุนนะห์นบีเนี่ยเราก็อ่านแรกหลังจากฟาติฮะห์เนี่ยให้อ่านซูเราะห์อัลอาลาหรือซับิสมิร็อบบิกัลอาลานะครับสุรกาที่อ่านพอเราอ่านจบก็ไปรุกัวไปสุญูดเงยมาจะรุกัวสุญูดปกติเลยนะพอเวลาจะขึ้นรุกัวที่2เนี่ยเขาบอกและรุกัวที่2ให้กล่าวตักบีร5ครั้งไม่รวมตักบีรตุลกิยามตักบีรตุลกิยามแปลว่าที่เงยมาจากสุญูดน่ะกิยามแปลว่ายืนนะครับหรือนูฮูดก็คือการลุกขึ้นมาพอเราสุญูดปุ๊บใช่ป่ะสุญูดเราสุญูดที่2เราก็จะลุกขึ้นมารุกัวที่2พอเราลุกขึ้นมาอัลลอฮ์เราก็กล่าวว่าอะไรครับอัลลอฮุอักบัรและมายืนถูกปะกอดอกเขาบอกว่ารุกอานที่2ให้กล่าวตักบีร5ครั้งไม่รวมตักบีรตุลกิยามแปลว่าที่บอกว่าอัลลอฮุอักบัรแล้วขึ้นมายืนเนี่ยอันนั้นไม่นับหมายถึงว่าไม่นับใน5นี้แล้วเขาบอกว่าก็อีก5ครั้งก็อัลลอฮุอักบัร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 ครบ5ครั้งก็อ่านฟาติฮะห์แล้วก็อ่านซูเราะห์แล้วก็อันที่2เนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยก็หลังจากฟาติฮะห์แล้วให้อ่านซูเราะห์อัลกอชิยาหรือซับบิสมาร็อบบิกัลอะลามีซุนนะห์นบีเหมือนกันที่ไม่ใช่2ซูเราะห์นี้อ่านในละหมาดอีดแล้วก็อันแรกหลังจากฟาติฮะห์ให้อ่านอะไรครับอ่านซูเราะห์กอฟหลังจากฟาติฮะห์นะในรอกอะห์แรกนะกอฟวัลกุรอานิลมะจีดรอกอะห์ที่2หลังจากฟาติฮะห์แล้วอ่านซูเราะห์อัลกอมัรอิกตารอบาติสซาอะตุวันชักกัลกอมัรถ้าเราอ่านได้นี่อ่านคู่อย่างนี้แหละซุนนะห์นบีหลังจากฟาติฮะห์เราก็อ่านแรกอ่านซาบิสบะร็อบบิกะนาลาหลังจากฟาติฮะห์เราก็อ่านที่2อ่านฮัลอาตาฮะดีฮัลอาตากะฮะดีซุนกอชิยะห์ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะอ่านได้นะครับส่วนถ้าอ่านเป็นซูเราะห์อื่นจาก2ซูเราะห์นี้ถ้าอ่านได้นี่ก็อ่านเป็นซุนนะห์นบีเหมือนกันหลังจากฟาติฮะห์เราก็อ่านแรกอ่านซูเราะห์กอฟเราก็อ่านที่2หลังจากฟาติฮะห์แล้วให้อ่านซูเราะห์อัลกอมัรนะครับถ้าอ่านได้นะเพราะ2ซูเราะห์นี้ค่อนข้างจะยาวนะครับอ่ะอันนี้เข้าใจแล้วนะเรื่องการตักบีรที่มันเพิ่มมาจากปกติทั่วไปมาดูเราก็อ่านที่1ทำอะไรบ้าง1เจตนาละหมาดอีดินฟิตรีหรืออีดินอัฎฮา2ตักบีรตุลอิห์รอม3อ่านดุอาอิสติฟตาห์ในทัศนะนี้บอกอ่านดุอาอิสติฟตาห์ก่อนแล้วก็คอยตักบีร7ครั้ง4ให้กล่าวตักบีร7ครั้งระหว่างตักบีรแต่ละครั้งให้หยุดนิ่งอันนี้แสดงว่าหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องอ่านอะไร5อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์6มีซุนนะห์อิหม่ามอ่านซูเราะห์อะลาหรือซูเราะห์ใดก็ได้ในกุรอาน7หลังจากนั้นให้ปฏิบัติเหมือนการละหมาดทั่วไปเข้าใจนะรักอะห์ที่2ครับรักอะห์ที่2ลุกขึ้นยืนพร้อมกล่าวตักบีรอตุลกิยามก็คือพอเวลาเงยมาจากสุญูดจะลุกขึ้นแล้วยืนใช่มั้ยอั
อัลลอฮุอักบัรแล้วเอามือมากอดอกเช่นเดิมนะครับ9ให้ตักบีร5ครั้งคำว่าตักบีรหมายถึงให้กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรคำว่าตักบีรแปลว่าให้กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรมองบอกอาจารย์ยกมือหรือไม่ยกมือล่ะระหว่างที่มันเพิ่มมาน่ะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเปิดกว้างไม่ซีเรียสใครเห็นว่าทัศนะว่าไม่ยกก็ไม่ต้องยกใครที่ว่าก็พอมีการปฏิบัติมาบ้างหรือมีการรายงานจากซอฮาบะห์เขาเนี่ยอ้าวยกก็ไม่ว่ากันนะไม่ใช่เป็นการตำหนิทำไมยกไม่อะไรเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นก็เป็นเรื่องที่นั่นนะครับแต่ถามว่าจะท่านนบีไม่ได้มีรายงานมาในการยกแต่อาจจะมีการรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่ว่าเรานี่มีทัศนะว่าไม่ยกไอ้ข้างๆยกแม่อาจารย์ก็สอนมาว่ามันมีซุนนะห์นบีอัลลอฮุอักบัรยกทำไมเอ้ยยกทำไมนบีไม่ได้ยกไอ้ข้างๆเอายกทุงศอกอีกฮะไม่นะครับวันอีนี่วันใดครับวันแห่งการให้อภัยพูดดีการรื่นเริงนะครับไม่ใช่มานี่ก็มาเครียดกับไอ้คนข้างๆยกไม่ยกเราเรียนมาอาจารย์ก็บอกไม่มีซุนนะห์นบีแล้วก็มาข้างๆก็เขายกอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องครับก็เป็นเรื่องเปิดกว้างมันไม่ซีเรียสขนาดว่าเราต้องมาจริงเอาจังกันว่าไม่พวกที่ยกนี่มันพวกบิดอะห์พวกไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเราก็พูดคุยกันอะไรอย่างนั้นแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของเชิงวิชาการก็ว่ากันไปแต่ถ้าก็เห็นว่ามีจากซอฮาบะห์เขาปฏิบัติและซอฮาบะห์นี่เขาจะทำเองหรือก็มีมุมมองมีอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องครับเราก็นะพยายามมองคนอื่นในแง่ดีมองกว้างๆนะครับส่วนวิชาการเราพูดคุยกันไม่มีปัญหานะครับอ้าว10อะไรนะ10อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์11มีซุนนะห์ให้อิหม่ามอ่านซูเราะห์อัลกอชิยะห์หรือซูเราะห์ใดก็ได้ในกุรอานเราบอกไปแล้วว่ามีซุนนะห์อื่นจาก2ซูเราะห์นี้อ่านอาลากันกอชิยะห์บอกไปแล้วนะซูเราะห์กอฟกับซูเราะห์อะไรนะซูเราะห์อัลกอมัร12หลังจากนั้นให้ปฏิบัติเหมือนการละหมาดทั่วไปจนกระทั่งให้สลาม13จบวิธีการละหมาดแล้วให้อิหม่ามกล่าวคุตบะห์อิหม่ามกล่าวคุตบะห์หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้มันไม่จำเป็นว่าคนเป็นอิหม่ามปุ๊บอันนี้หมายถึงว่าวาญิบเลยนะว่าเป็นอิหม่ามแล้วต้องคุตบะห์ด้วยมันก็ไม่ใช่วาญิบแต่แน่นอนนะครับการปฏิบัติของท่านนบีนบีนำละหมาดแล้วก็นบีเป็นคนคุตบะห์ถ้าใครนำละหมาดได้และคุตบะห์ด้วยก็ดีแต่ถ้าเขาอาจจะไม่สะดวกบางคนอาจจะถนัดอ่านเป็นอิหม่ามก็เขาอ่านได้เขาฮาฟิซได้เยอะแต่เขาไม่ถนัดในการคุตบะห์น่ะเขาไม่เก่งเขาพูดไม่ค่อยนั่นฉะฉานอาจจะมีคนที่ถนัดกว่าเขาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ละหมาดอีดเนี่ยคุตบะห์เนี่ยเป็น1คุตบะห์ไม่ต้องมีมินบัรไม่ต้องมีมินบัรสมมุติว่าถ้าละหมาดที่มัสยิดล่ะไม่สะดวกละหมาดข้างนอกแล้วในมัสยิดมีมินบัรไม่ต้องก็ไม่ต้องขึ้นครับก็เรายืนคุตบะห์ที่พื้นข้างล่างเนี่ยตรงที่เป็นอิหม่ามนี่แหละไม่ต้องไปขึ้นบนมินบัตรเหมือนละหมาดวันศุกร์คุตบะห์วันศุกร์ถ้าเป็นลานข้างนอกโอ้ก็ไม่ต้องโหมาช่วยกันยกมินบัตรหน่อยเด้พวกเราขนมินบัตรมาจากสุราเขาจะได้ขึ้นมินบัตรไม่ต้องก็ยืนตรงนั่นแหละพื้นทั่วๆไปเลยยืนนะครับไม่ต้องไปขึ้นบนมินบัตรอันนี้สำหรับคุตบะห์อีดนะแต่คุตบะห์วันศุกร์เนี่ยอันนี้ก็มีมินบัตรอยู่แล้วนบีก็คุตบะห์บนมินบัตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับช่วงการฟังคุตบะห์เป็นวาญิบไหมการฟังคุตบะห์ไม่เป็นวาญิบไม่เหมือนวันศุกร์วันศุกร์นี่ต้องตั้งใจฟังห้ามคุยห้ามเล่นแม้กระทั่งว่าเห็นคนเขาคุยกันเนี่ยจะบอกให้เงียบนี่ยังไม่ได้เลยอ่ะขนาดคนคุยกันจะบอกว่าให้เงียบเนี่ยยังไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนคุยเองคนเล่นเองกดมือถือนาฬิกาปรับนู่นปรับนี่ไม่ต้องพูดว่าจะขนาดไหนอันนี้คือวันศุกร์ส่วนถ้าเป็นคุตบะห์อีดบอกไปแล้ว1คุตบะห์คุตบะห์วันศุกร์นี่จะเป็น2ถูกป่ะหมายถึงว่าคุตบะห์เสร็จแล้วก็นั่งแป๊บนึงแล้วก็ทำอีกคุตบะห์นึงส่วนคุตบะห์วันอีดเนี่ย1คุตบะห์ในบางทัศนะก็บอกว่า2คุตบะห์1คุตบะห์เสร็จก็คือจบเลยก็คือลงเลยก็คือไม่ต้องมานั่งแล้วก็ขึ้นอีกทีนึงนะครับนี้ส่วนการฟังไม่วาญิบแปลว่าถ้าไม่ฟังเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่แน่นอนนะครับถ้าไม่มีอะไรเนี่ยนะ
ก็ฟังอ่ะดีจะได้เป็นคำเตือนโดยเฉพาะวันอีดเนี่ยเป็นการรวมใหญ่และคนที่เป็นคอเตบที่ตั้งใจหน่อยที่ขยันขมักขม้นหน่อยเนี่ยเขาก็จะเตรียมเนื้อหาที่จะพยายามเน้นในเวลาประมาณ20นาที25นาทีของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้นจะเป็นการเตือนเพราะมันเป็นการรวมเพราะไอ้บังเนี่ยไอ้บังอ่ะนะไอ้บังบางคนอ่ะนะเรื่องนี้บางคนเนี่ยก็มานี่แหละมาอีดเนี่ยแหละอย่างน้อยเนี่ยเออวันศุกร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟังแล้วไอ้บังบางคนเนี่ยฟังไม่กี่ศุกร์ไอ้นี่บางคนเนี่ยวันศุกร์นี่ไม่ได้ฟังเพราะไม่ได้ละหมาดวันศุกร์เออมาตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เนื้อหาได้ประโยชน์มากที่สุดก็ฟังเราจะได้รับประโยชน์คนเป็นคอเตบหรือคนทำการคุตบ้านี่ก็พยายามหาเนื้อหาที่ให้มันตรงที่มันเน้นหน่อยอย่าไปพูดอะไรทั่วไปคนเออมาแล้วเนี่ยเขาจะได้มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายคนชรานะอะไรล่ะผู้หญิงมีประจำเดือนเข้ามากันหมดเนี่ยให้เขาได้รับประโยชน์กับเวลาช่วงเนี้ยที่ไม่ยาวมากเนี่ยให้เขาได้รับประโยชน์ไม่ใช่มาแล้วก็เล่าไปเรื่อยทำขมงขมกอะไรอะไรไปนู่นซุ้งซุ้งทำมันเน้นกับโดยเฉพาะอาคีรอของเขาอะเตือนเขาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เข้าสู่เราไม่ได้ขนใจศาสนาไม่ได้คุ้มยามไม่ได้เตือนกว้างๆนะเออเตือนให้เขาได้ตระหนักถึงหลักการศาสนานะครับเนี่ยไม่ว่ายิบเนี่ยต้องฟังแต่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็ควรฟังหรือบางทีเนี่ยรีบอาจจะต้องไปจัดการวัวก่อนล้มวัวก่อนเชือดอ่ะคนที่มีความจำเป็นที่ต้องไปทำอาจจะไปก่อนไม่เป็นไรนะครับไปล้มวัวก่อนคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยไม่ได้วัวก็ไม่ได้ไปล้มอะไรกับเขาคุตบ้าก็ไม่ฟังไปยืนดูวัวเฉยนะช่วยกันตรงไม่ได้ช่วยตรงนั้นคุตบ้าก็ไม่ได้ฟังมันจะรับประโยชน์นั้นไม่ได้มีไม่ได้รีบไปไหนนี่ก็ขอให้ได้ฟังก่อนแต่ไม่วาญิบนะบอกไปแล้วต่อมาครับหน้า37หน้า37คุตบ้าวันอีทั้ง2อันนี้บอกไปแล้วคุตบ้าวันอีทั้ง2เป็นซุนนะการฟังคุตบ้าก็เป็นซุนนะคือวันอีกวันศุกร์เนี่ยหรือวันจุมอะห์เนี่ยคุตบะห์เนี่ยต้องมีและการฟังคุตบะห์นี่ก็วาญิบต้องฟังคุตบะห์วันอีกทั้ง2เป็นซุนนะแปลว่าถ้าไม่มีล่ะไม่เป็นไรมีคุตบะห์นะไม่เป็นไรอ้าวมีคุตบะห์แล้วเนี่ยมีคนเขาพูดคุตบะห์แล้วสุนตรพจน์แล้วเนี่ยเขาเตือนแล้วเนี่ยแล้วไม่ฟังอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันมีครบทั้งหมดเนี่ยดีที่สุดเลยอ้าวคุตบะห์เนี่ยให้มีเราไม่ได้มีธุระปะปังไม่ได้รีบฟังก่อนเดี๋ยวจะมีหลังจากนี้ก็ว่าไปให้อิหม่ามอ่านคุตบะห์เพียง1คุตบะห์ไม่มีคุตบะห์ที่2ซึ่งแตกต่างจากคุตบะห์วันศุกร์แต่สาระของคุตบะห์นั้นเช่นเดียวกับวันคุตบะห์วันศุกร์ก็คือเน้นให้ความสำคัญเป็นการเตือนกับบรรดามุสลิมนะครับให้ข้อคิดให้ยึดมั่นในหลักการอย่างนี้เป็นต้นการต่อมาครับหัวข้อต่อมาครับการตักบีดในวันอีดทั้งสองการตักบีดในวันอีดทั้งสองเป็นซุนนะที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติการตักบีดในอีดอินฟิตรีอัลลอฮ์ทรงได้ตรัสในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่185ว่านะครับวะลิตุกมิลุลอิดดะตะวะลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮาดากุมวะลัลละกุมตัชกุรุนนะครับความว่าและเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ถือศีลอดให้ครบจำนวนวันและเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรงใจแด่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแนะนำแก่พวกเจ้าและเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่อมาครับการตักบีดในวันอีดินอัฎฮานั้นอัลลอฮ์ได้ตรัสในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่203ว่านะครับวัซกุรุลลอฮะฟีอายามิมมะมะดูดาตและพวกเจ้าจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือกล่าวให้ความเกรงใจแด่อัลลอฮ์ในบรรดาวันที่ได้ถูกกำหนดไว้นะครับก็คือวันที่11ถึง13ตุลฮิจญะห์ฉะนั้นก็ส่งเสริมให้มีการกล่าวถึงความเกรงใจตักบีรในวันอีดเริ่มตักบีรตอนไหนอีดินฟิตรีเริ่มตอนไหนที่จะกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดุ์สำหรับอีดินฟิตรีเนี่ยเริ่มตั้งแต่เห็นฮิลาลของวันที่1ชาวาลก็คือเข้าคืนวันอีดเนี่ยเริ่มได้เลยเช่นยกตัวอย่างเช่นดูปุ๊บไปดูทางใต้ทางบ้านของเราท่านจุฬาหรือว่าสำนักกรรมการการอิสลามประเทศไทยแต่ละจังหวัดก็ดูปุ๊บสำนักจุฬาประกาศหรือท่านจุฬาหรือตัวแทนประกาศปุ๊บโอ้เห็นแล้วสมมติประมาณ2ทุ่มเห็นแล้วปุ๊บว่าอ๋อเห็นฮิลาลแล้วเห็นจานเสี้ยวของ
ค่ำคืนหรือเข้าวันอีดินฟิตรีแล้วนี่กลางคืนเข้าแล้วปุ๊บตักบิดได้เลยตักบิดไปได้เรื่อยอ้าวเสร็จแล้วเช้าจะออกไปละหมาดมุศอลาตักบิดในรถอ้าวตักบิดไปเดินอ้าวตักบิดไปนะครับจนกระทั่งถึงมุศอลาเราตักบิดอัลลอฮุอักบัรตักบิดไปเรื่อยจนกระทั่งอิหม่ามเริ่มละหมาดเราก็หยุดนะครับส่วนอีดินอัฎฮาเนี่ยเริ่มตักบิดตั้งแต่หลังละหมาดซุบฮ์ของวันที่9ซุลฮิจญะห์ก็คือวันอารอฟาห์นะหลังซุบฮ์นี่เริ่มตักบิดได้เลยหลังละหมาดซุบฮ์แล้วก็ตักบิดตักบิดไปได้เรื่อยก็คือตั้งแต่หลังซุบฮ์ของวันที่9ซุลฮิจญะห์วันอารอฟาห์จนกระทั่งไปถึงเวลาอัสรีของวันที่13ซุลฮิจญะห์ก็คือหลังจากวันอีดอีก3วันวันที่9ซุลฮิจญะห์นี่วันอารอฟาห์ใช่ป่ะวันที่10ซุลฮิจญะห์นี่ก็เป็นวันอีดินอัฎฮาเสร็จแล้วอีก3วันก็คือ11 12 13เนี่ยก็ตักบีดได้ตลอดเลยจนกระทั่งถึงวันอัสรีจนกระทั่งถึงอัสรีของวันที่13ซุลฮิจญะห์ก็คือตั้งแต่อะไรวะครับวันที่9ใช่ป่ะ10 11 12 13จนถึงอัสรีก็คือนั่นแหละแล้วก็ตักบีดแล้วก็ช่วยกุรบานเนี่ยก็ได้วันถึงวันที่13อ่ะนะ13นะนะก่อนเข้ามักริบเข้ามักริบมันก็เป็นอะไรครับเข้า14แล้วใช่ป่ะไม่ใช่อายามุตัชริกแล้วก็เชื่อนะสามารถเชื่อได้วันอีดแล้วก็อีก3วันหลังจากวันอีดนะครับนี่หน้า37กำหนด4บรรทัดสุดท้ายนะหัวข้อบอกกำหนดเวลาการตักบิดในอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาบอกไปแล้วกำหนดการตักบิดในวันอีดินฟิตรีเริ่มตั้งแต่เข้าค่ำคืนวันอีดจนกระทั่งอิหม่ามนำละหมาดบอกไปแล้วนะส่วนอีดินอัฎฮาเริ่มตักบิดตั้งแต่หลังละหมาดซุบฮีวันที่9ดุลฮิจญะห์9ดุลฮิจญะห์หลังละหมาดซุบฮีนี่ตักบิดเลยจนกระทั่งละหมาดอัสรีของวันที่13ซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันตัชรีกบ้านเราวันตัชรีกตัชรีกเนี่ยนะอายามุตัชรีกก็คืออีก3วันหลังจากวันอีดนะครับก็สามารถตักบีดได้หน้า38ครับสุดท้ายครับคำกล่าวตักบีดเนี่ยก็มีหลายสำนวนนะแต่สำนวนที่เราใช้กันเนี่ยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรلا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد บางเราก็จะใช้สำนวนนี้หรือบางทีมีอัลลอฮ์อักบัรสามครั้งก็มีอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรสามครั้งก็มีอันนี้เขาเอาสำนวนสองครั้งมาอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์ตักบีรไปเรื่อยอาจจะเป็นหลังละหมาดอาจจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตลาดนะครับเราก็ตักบีดของเราไปนะครับที่มัสยิดก็ตักบีดเนี่ยเพื่อเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในวันอีดและก็หลังวันอีดอีก3วันก็เป็นการพอเราตักบีดนี่ก็คือรำลึกถึงอัลลอฮฺให้ความยิ่งใหญ่คำว่าตักบีดเนี่ยให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการละหมาดอีดทั้งสองนะเป็นเรื่องการละหมาดอีดทั้งสองก็พยายามที่จะเน้นในแต่ละประเด็นให้กับพี่น้องแล้วก็เพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้วันอีดเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะโตนะใกล้มาแล้วเราจะได้วันอีดเราจะต้องทำอะไรบ้างละหมาดอีดละหมาดยังไงมีอะไรบ้างส่งเสริมให้มีการเชิดกุรบานอันนี้ก็คือมารวมในอันนี้เป็นเรื่องการละหมาดอีดก็จะมีเรื่องของการเชิดกุรบานอาจจะเป็นอูฐเป็นวัวเป็นแพะเป็นแกะถ้าเป็นอูฐกับวัวนี่ร่วมได้7ส่วนยกตัวอย่างเช่นวัวสมมุติวันนี้ตัวใหญ่หน่อยตัวละ 70,000 สมมุติตัวใหญ่เลยตัวละ 70,000 7ส่วนก็เท่ากับส่วนละ 10,000 ถูกมั้ยส่วนละ 10,000 7ส่วนก็เท่ากับ 70,000 ก็หุ้นกันได้อูฐก็ได้สมมุติว่าอูฐตัวละ 70,000 สมมุติก็หุ้น7ส่วนก็คนละ 10,000 ส่วนแพะกับแกะนี่ไม่ให้หุ้นตัวนึงได้1ส่วนหรือ1คนคําว่า1คนนี่หมายถึงว่าสามีเนี่ยอาจจะทําแต่ทำตัวนึงนะก็ถือว่าผลบุญเนี่ยครอบคลุมถึงครอบครัวเขาด้วยก็คือภรรยาและลูกเขาด้วยนะแต่แพะตัวนึงเนี่ยนะจะมาหุ้นกัน2คนเนี่ยไม่ได้ผมเนี่ยสมมุติว่าตัวละ5ตัวละ 6,000 สมมุติผมเนี่ยออก 3,000 นะครับเพื่อนผมก็ออก 3,000 เหมือนกันมาออกคนละ 3,000 จะได้ 6,000 ได้ตัวนึงอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมเนี่ยทำคนเดียวผมไม่มีตังค์ 6,000 ผมไม่มีตังค์ 6,000 มีอยู่แค่ 4,000 บาทขาดอีก 2,000 กะว่ากะบอกอาจารย์ให้อาจารย์อีก 2,000
จะได้ไปซื้อแพะหนึ่งตัวอย่างนี้ได้เพราะก้านี่ให้ตังอะไรครับนี่นี่ให้ตังผมสองพันผมมีแค่สี่พันให้มาสองจะได้ซื้อแพะได้หนึ่งตัว6,000บาทอย่างนี้เป็นต้นให้นะให้ได้แต่จะมาหุ้นกันเนี่ยสองคนสามคนนะแพะตัวหนึ่งอย่างนั้นนะไม่ได้นะครับฉะนั้นใครมีความสามารถที่ทำกุรบานนะให้ทำนะถ้าจะยืมมาล่ะอาจารย์อยากจะทำแต่ตังค์มันน้อยอยากจะยืมแล้วเดี๋ยวจะผ่อนเขาสักสองเดือนสามเดือนนี่ได้ไหมอาจารย์ได้ถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะผ่อนเขาได้สมมติว่ามีส่วนถูกๆเขามีเนี่ยนะ4,000มีปะบางที่มี4เนี่ย 4,500 เนี่ยมี 4,000 เนี่ยบางที่เนี่ยมีสมมติว่า 4,000 เอา 4,500 มันง่ายดี 4,500 อาจารย์ฉันเนี่ย 4,500 ทีเดียวเนี่ยไม่ไหวหรอกหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้านะไม่ไหวหรอกแต่จะยืมเข้ามาเนี่ยฉันเนี่ยจะใช้เขาเดือนละ 1,500 เนี่ยได้เดือนละ 1,500 3เดือนก็ 4,500 เนี่ยอย่างเงี้ยฉันไหวผ่อนเดือนละ 1,500 เดือนที่2ก็ 1,500 ก็เป็น 3,000 แล้วเดือนที่3อีก 1,500 ก็เป็น 4,500 ถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถใช้เขาเดือนละ 1,500 ได้อย่างเงี้ยยืมมาได้แต่ถ้าโอ้โหตัวเองก็แย่ไม่รู้จะใช้เขาได้เมื่อไหร่อย่างงี้ไม่ต้องขนาดนั้นน่ะนะแต่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็โอเคพอมีที่จะจ่ายเขาเดือนละ 1,500 2,000 อย่างเงี้ยยืมมาเพื่อที่จะได้มาทำเพราะหลายๆคนนี่จะมาให้ 5,000 ส่วนละ 5,000 6,000 เนี่ยเขาก็ไม่ไหวนะครับเพราะต้องค่าใช้จ่ายอะไรก็มีเยอะเรื่องลูกเต้าอะไรค่าเรียนก็ไปโรงเรียนได้เยอะถ้าอย่างนี้ก็ยืมเข้ามาก่อนแล้วเราก็ผ่อนใช้กับเขาเนี่ยได้อุลามะบอกว่ายืมมาแล้วก็ผ่อนใช้แต่ถ้าแย่นะแล้วก็จะยืมก็มาแล้วก็จะยืมมาทำแต่จะใช้เมื่อไรเนี่ยอย่างถ้าขนาดนั้นนะไม่ต้องหรอกเพราะตัวเองนี่ก็แย่ขนาดนั้นนะก็ไม่ต้องนะครับอันนี้เรื่องกุรบานนะเสริมเข้าไปด้วยพอใกล้แล้วเผื่อพี่น้องจะได้ทำด้วยเพราะนบีนี่ก็ทำตลอดมามะดีนะห์อยู่มะดีนะห์10 ปีนี่นบีก็ทำตลอดนะงั้นใครมีความสามารถที่จะทำได้นี่ก็อยากให้ทำไม่อยากให้ทิ้งนะครับไม่อยากให้เอ้ยฉันทำแล้วอาจารย์เมื่อไหร่ล่ะ20 ปีที่แล้วโอ้โหมีความสามารถทำทุกปีหรือยังไม่ไหวขนาดนี้ก็ปีเว้นปีก็ยังดีนะครับไม่ใช่ว่าฉันทำครั้งหนึ่งในชีวิตก็พอแล้ว30 ปีที่แล้วเนี่ยตอนฉันเป็นสาวๆเนี่ยไม่ต้องทำแล้วรอกินเนื้อกุรบานอย่างเดียวทำเลยครับมีแล้วก็ทำนะแล้วจะเป็นบารอกัตเป็นความจำเริญเราทำนี่ตอบรับพระบัญชาของอัลเลาะห์ทำเราก็กินเอาเก็บไว้บ้างแล้วก็ทำให้ทำเป็นแกงเอาไปแจกเขาหรือจะให้เป็นเนื้อสดกับมุสลิมหรือคนไม่ใช่มุสลิมก็ให้ได้แต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมจะต้องไม่เป็นศัตรูกับอิสลามนะครับเช่นเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นเพื่อนที่ออฟฟิศที่โรงงานเขาก็ดีกับเรามีอะไรก็ช่วยเหลือเราบางครั้งเนี่ยสนใจอิสลามต่างหากถามเราเนี่ยอย่างเงี้ยน่าสนับน่าให้เป็นการจูงใจเขาด้วยนะครับหรือทั่วๆไปไม่ได้เป็นศัตรูกับเราก็ให้ได้เป็นคนรู้จักที่ทำงานที่โรงงานที่ออฟฟิศนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นศัตรูกับเราเนี่ยไม่ให้นะมันด่าอิสลามอย่างเงี้ยฮะด่าเราคุ้มอย่างทำมันคุ้มอย่างทำมันปิดทำไมเปิดสิมาดูถูกเราไม่เอาหรอกถ้าอย่างเงี้ยไม่เอาถ้าอยู่ก็สนใจอิสลามถามเราเกี่ยวกับอิสลามหรือมีอะไรนี่ช่วยเราเป็นเพื่อนบ้านเรามาอยู่เนี่ยฝากเขาดูแลบ้านให้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านให้เขาเป็นแกงหรือเป็นเนื้อสดก็แล้วแต่นะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องละหมาดอีดไหมนะครับที่สอนไปนี่ก็น่าจะครอบคลุมแล้วแต่อาจจะมีบางอันไม่เข้าใจอาจารย์เกี่ยวกับละหมาดอีดหรืออะไรที่เกี่ยวกับวันอีดใครมีคำถามอะไรไหมโต๊ะไม่มีนะเคลียร์นะมี2อย่างที่ไม่ถามนี่มี2อย่าง1เข้าใจหมดเลยอีกอันนึงก็คือไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์สอนฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้ถามอะไรถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะครับแต่ถ้าเข้าใจก็ทำดูเลยละนะไม่มีคำถามพอเข้าใจอาจารย์สอนมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มนะละมงละหมาดนี่เข้าใจถ้าเข้าใจก็ทำดูละนะครับถ้าไม่มีก็จบเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็เดือนหน้านะพบกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ต่อเดือนหน้านี้ก็จะมาต่อนู่นเลยเดือนครั้งหน้าแล้วกันผมไม่รู้ว่าจะเผื่อมีอะไรติดอะไรก็ครั้งหน้าบอกกว้างๆไว้แล้วกันครั้งหน้านี่จะมาละหมาดหน้า39ซอลาตุสซะฟัรละหมาดเดินทางอันนี้ก็ศึกษาเรียนรู้พอเราเดินทางเนี่ยเราจะละหมาดยังไงละหมาดเต็มละหมาดย่อฮะมันมีระยะเวลามั้ยว่าเรากี่วันฉันไปอยู่ตรงนี้เราจะกลับแล้วเนี่ยภายในเวลา
กี่วัน 3-4 วันหรือฉันไปเนี่ยนานไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่เออชาลอมาดูรายละเอียดกันละหมาดเดินทางนี่ต้องละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังมั้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้มาเรียนรู้กันเพราะว่าบางทีเราก็เดินทางนะครับก็จากลาด้วยลาเพียงนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah